بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิละนะครับเป็นประโยคที่เราต้องกล่าวกันเป็นประจำเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะครับครับอัาากักราะห์ครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้โอกาสกับพวกเราในการที่จะได้มา ทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามได้มีโอกาสที่จะมารวมตัวกันแบบนี้นะครับซึ่งผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าจริงๆบรรยากาศแบบนี้เราต้องพยายามรักษาเอาไว้นะครับถ้าไม่ได้มีภารกิจเร่งด่วนอันใดนะครับวันอาทิตย์เราก็ควรที่จะล็อกเวลาเอาไว้เพื่อจะได้มามาทบทวนจริงๆแล้วการเรียนมันก็ไม่ได้ยากเราเรียนผ่านการอะไรนะเดี๋ยวนี้เขามี YouTube มี Facebook Live แต่ว่าบรรยากาศมันก็อีกแบบหนึ่งอันนั้นเอาไว้ทบทวนที่บ้านแล้วกัน แต่ถามว่ามาอย่างนี้เนี่ยเราได้หลายอย่างนะเราได้การพบปะเจอเจอเราได้มีโอกาสในการที่จะทออาําสระกอยิ้มเป็นสระกอมีโอกาสในการที่จะลดผลละบุญเอ๊ะลดผลละบาพเพิ่มผลละบุญต้องช่วยกันนะเพราะว่าบางทีก็อย่างมืนหมืนวันนี้ว่าเช้านี้ลืมลืมลืมยากินไม่ทัน <c oughs> เพราะว่าเวลาเรามาสลามเนี่ยสลามกันมันก็เพิ่มบุญลดบาปใช่ไหมแล้วก็เราเดินทางมาเนี่ย มันคือการมาสแสวงหาวิชาความรู้ตามฮะดิสิกท,ท่านนบีได้บอกมันซาละกาตอรีกอนยันตามิซูฟีฮิอันมันซาฮาละลาหูบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาจะทําให้หนทางสูรร่สวนสวรรค์เขานั้นเกิดความง่ายดายเพราะเป้าหมายของพวกเราทุกคนในวันนี้เนี่ยนะครับเรามุ่งหวังเราคาดหวังเราอยากที่จะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็คือสวรรค์ ขะนั้นเวลาคุยกับผู้ศรัทธาเนี่ยคุยไม่ยากอ่าเราคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยเรื่องสวรรค์จริงๆไม่น่ามีเรื่องกับใครนะเพราะเราคุยเรื่องสวรรค์กับคุยเรื่องไม่ลงนรกแค่นั้นแหละนะแต่ก็แต่ก็อดไม่ได้นะมุงทีมก็มีเรื่องบ้างอะไรบ้างอนะยิ่งถ้าหากว่าคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอะไรนะอ่ะคือไปมองมุมลบของเราอย่างเดียวเลยมุมดีของเราไม่มองมั่ง เนี่ยถามเรามานั่งเรียนทำไมไม่มองมั่งเราพูดเรื่องที่ว่าให้ทําความดีทำไมไม่มองมั่งไปยุ่งกับไอ้สงคราม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 จนกระทั่งมันก็มองภาพรักว่าอะไรมุสลิมบ้าสงครามมันไม่ไม่ใช่เรื่องของสงครามไหนว่าประเทศไหนไม่มีบ้างเอาคือเวลามันโฟกัสมันโฟกัสที่เราอย่างเดียวแม่มันก็นะมันก็ลำเอียงลำเอียงจริงๆแล้วสงครามมันมีทุกที่ใช่ไหมมันมีทุกที่แต่เวลาเขาเขาโฟกัสเขาโฟกัสไม่ที่เราแปลว่ามันรู้จักเราไม่กี่เรื่องเอง นะรู้เรื่องรู้จักใจกเรื่องไม่ดีของเราไอ้เรื่องดีๆไม่รู้จักมั่งเนะาะใจเขาเรียกอะไรน,นะลมเอียงอะ่ะอย่างนี้นะหัวข้อเลยแล้วกันนะครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่ประชาชสัมพันธ์นไปคือสิ่งที่ต้องออกห่างแต่วันนี้ผมตอนนี้จะเฉลยให้เลยว่าเจ็ดประการที่เราต้องออกห่างหรือเจ็ดประการที่มันจะทําลายความเป็นผู้ศรัทธาของเราพูดง,ง่ายๆว่าไอ้เจ็ดอย่างต่อไปนี้แหละมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยประสบกับความ หลมเหลวประสบกับปัญหาต่างๆทั้งชีวิตดุนยาและอาคิร์์เป็นสิ่งที่ได้มาจากฮะดิษของท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุอะัยฮุสัลัมนะครับที่ท่านอิหม่ามบุคอดีและอิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งฮะดิษบทนี้เนี่ยท่านอบูฮุรอยร์ระเดียลฮุอันหูเป็นที่รู้กันว่าท่านอบูฮุรอยร์เนี่ยนะฮะเป็นซอฮาบะที่รายงานฮะดิษมากที่สุดจริงๆแล้วประวัติของท่านอบูฮุรอยร์เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับนบีเนี่ยไม่ได้นานนะเขาเรียกเป็นอลุุฟฟ อาลุซุฟ้าก็คือคนที่มาอาศัยชายคามัสดิดนบีอยู่พอคนที่อยุยพมาอยุยพมายังไม่มีบ้านอยู่เขาก็ต้องมีเขาก็อยู่อยู่ข้างๆมัสยิดทําเพิงออกไปแล้วก็ท่านอบูฮุรอยรอนเนี่ยเป็นคนที่เก็บทุกรายละเอียดของท่านนบีเราจึงเห็นว่าเวลารายงานฮะดิษท,ท่านอบูฮุรอยรอนเนี่ยจะรายงานฮะดิษมากนะครับฮะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านอบูฮุรอยรอนรอเดียัลลอฮันฮุนะครับเวลาเราพูดถึงซาฮาบมารยาทอย่างหนึ่งก็คืออะไรขอความ ขอให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวเขานะครับเป็นมารยาทแต่ก็ไม่ได้เรื่องขอขาดบาตายนะถ้าสมมุติว่าเราไม่อ่านเราไม่นั่นก็ไม่ถึงกับบาปนะไม่เหมือนกับอะไรไม่เหมือนกับซอลลอหลอฮวอะัยฮิวซัลลัมที่นบีบ,บอกว่าใครก็ตามที่เวลาฉันได้ถูกกล่าวขึ้นมาแล้วไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ดูอาให้ฉันถือว่าเป็นคนที่บัคคีนมากๆนะแล้วก็อะไรนะรางวัลที่จะได้รับ ใครก็ตามที like ่เมื่อฉันถูกกล่าวขึ้นแล้วเขากล่าวซอลลลลหอะไรหัวสลัมอัลลอฮฺจะสรรเสริญเขาสิบครั้งเหมือนกันบันั้นนะครับแต่ว่าซอฮาบะ์นี่โดยมารยาทเราก็รอดเดียวลอหัอันหูนะครับรอดเดียวลอหัอันหูถ้าผู้หญิงก็รอดเดียวล้อหัอันฮาผราหูเนี่ยผู้หญิงนะฮาเนี่ยผู้ชายเห็นไหมล่ะหูเนี่ยผู้ชายฮาเนี่ยผู้หญิงนั่นนะบอกแล้วขาดยาไง ท่านอับูหุราะดีลลอฮุอันหูได้รายงานนะครับบอกว่าอันนอรซูลลอฮ์สัลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีเนี่ยได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งเป็นการเตอมเป็นการเตือนพวกเราทุกคนว่าให้ระวังนะไอสิ่งต่อไปนี้แหละที่มันจะเป็นตัวสกัดดาวรุ่งสิ่งต่อไปนี้แหละที่มันจะเป็นตัวทําให้ความเป็นผู้ศรัทธาของเราเนี่ยมัน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 อะไรมันมันค่อยๆถูกลดออกไปหรือสุดท้ายแล้วอาจจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธเลยก็ได้นะครับ ซึ่งท่านนบีบอกว่าอิจตานีบูอัสซับอัลมูบิกอตแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงออกห่างจากสิ่งเจ็ดสิ่งต่อไปนี้ที่เป็นอันตรายที่จะนํามาซึ่งความพินาศนะครับไอซับอาซับอาภาษาแปลว่าเจ็ดเคยเคยฟังเด็กเด็เขานับไหมล่ะวาฮิดอิสนานซาลาสะอัรบะอาคอมซาซิตตาซับอัศต่อต่อได้ไหมสาวมานี่อัติสอาอัชลอร์เด็กเด็เขาจะนับได้นะเด็กๆจะนับได้อย่างเด็กที่ผมสอนฟัดดูอินตอนเย็นๆเนี่ยก่อนกลับบ้านเขาต้องนับก่อน นับหนึ่งถึงสิพอ11ก็เริ่มหนึ่งใหม่เพราะว่าไปมากกันนั่นเดี๋ยวงงก็ถึงจะให้กลับบ้านถ้านับไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านอยู่อย่างนั้นแล้วก่อนเพราะนั้นหนึ่งถึงสินะครับซาบอาแปลว่าเจนบีบอกว่าจงออกห่างจากเจอย่างซึ่งเจอย่างต่อไปนี้เนี่ยอันมูบิก็เป็นเจอย่างที่นำมาซึ่งความพินาศนำมาซึ่งผลร้ายสําหรับชีวิตของผู้าศรัทธาบรรดาสหบัติก็ถามท่านนาบีว่ากอลูยารอซูลลลอโอท่านรอซูล ว่ามาหุ้นน่ะไอ้เจ็ดอย่างที่ว่าเนี่ยหรือไอ้เจ็ดประการที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะผมแปลให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแล้วกันนะท่านนรบีก็บอกว่าอัชชิรกูบิลลาเห็นไหมพอมาก็เปิดหัวเรื่องนี้เลยเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่อัชชิรกูบิลลาแปลว่าการชิริกนั่นเองภาษาชาวบ้านเราเรียกชิริกชิริกนั่นแหละแต่ภาษาอาหรับเขาเรียกอัชชิรกูนะชิรกุนแปลว่าการตั้งภาคีต่อล้อ์วัซเซฮ์รูเซฮ์รุนก็คือ,อาการอะไรนะ เขาเรียกอะไรการทำศสยศาสตร์นะเซฮารุนเนี่ยแปลว่าศัยศาสตร์แล้วก็ว่ากัตุลนับซิลละทีฮารมัลลอฮอุอิลลาบิลฮักก์และก็การฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาฮารามเอาไว้หมายความว่าฆ่าคนตายเอาง่ายๆฆ่าคนโดยปัศจากความชอบธรรมมันมีเหมือนกันฆ่าโดยโดยมีความชอบธรรมมันก็มีใช่ไหมที่เราเคยได้ยินเขาเรื่องของอะไรกริซอสก็คือไปฆ่าชาวบ้านเขาฮุกโกมก็คือต้องถูกฆ่าเหมือนกัน นะครับแต่อันนี้อยู่ดีๆไปฆ่าเขาอะนะว่าอักลุดริบากินดอกเบีย้ยนะเป็นไงนเจ้าเจ๋ยวทั้งนั้นเลยเนาะเปิดมานี่มีแต่เรื่องแบบหนักๆทั้งนั้นเลยแหละว่าอักลูมาลินยาตีมกินทรัพย์ของเด็กกำพรา้าวัตตะวัลลีเยอมะซัฟฟีหนีทัพวันที่เขาออกสืบกันวันที่เขาออกสืบกันแล้วก็อะไรนะจะต,ต,ต,ต้องการกำลังพลไอ้นี่พอไปเสร็จแล้วก็หนีเลย หรือไม่ไปดือด้ออย่างนั้นแหละซึ่งแน่นอนว่าเวลาเขาประกาศ j i h a ดแปลว่าทุกคนต้องต้องต้องร่วมนะไม่ร่วมไม่ได้ถือว่าจาเป็นละเป็นเป็นความจําเป็นแต่อันนี้หนีทับนะวก็ฟุ่นมุซันนดตอันมุมินนัตอันกอฟิลาชและก็การกล่าวหาหญิงที่บริสุทธิ์ว่าทำซีนาหรือกล่าวหาให้ร้ายในทางเสื่อมเสียให้หายก็แล้วแต่คือเจ็ดอย่างด้วยกันมุตตะฟักุลอะลัยฮี h ะด i ษบทนี้ท่านอิหม่ามบุคออีและอิหม่ามมุสลิม บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นในเจ็ดอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีโทษร้ายแรงมากๆนะครับอย่างเรื่องแรกเลยก็คืออช,ชิรกุบินล,ละและการทําชิริกการตั้งภาคีต่อลอสุบฮาหนะหัวตาลานั่นก็คือการที่เราหรือใครก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าลลอ a ์เป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อในสิ่งอื่นร่วมด้วยไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อแล้นะ ต้องดูก่อนเชื่ออัลลอฮ์แต่เชื่อสิ่งอื่นด้วยเพราะถ้าไม่เชื่ออลลอฮ์อันนี้ง่ายถ้าไม่เชื่ออลลอฮ์นี่เราเรียกว่ากาฟิรุนมันจะมีอยู่อย่างนี้มุมินุนกาฟิรุนมุชริกุนถ้ากาฟิรุนเนี่ยแปลว่าปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าแปลว่าปฏิเสธอัลลอฮ์เลยอย่างงี้ง่ายคิดบัญชีไม่ยากใช่ไหมคิดบัญชีไม่ยากไม่มีอะไรติดขัดกันไปไหนได้เลยไปที่ชอบที่ชอบได้เลยนะจัดให้ พอมามุชริกุลมุชริกเนี่ยความเชื่อส่วนหนึ่งเขายังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเหมือนกับมุชลิกมักกะที่เราเรียกกันใช่ไหมมุชริกมักกะแปลว่ามักกะเนี่ยเขายังเชื่อในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แต่ในความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหรือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์มันต้องมีกี่กี่แบบนะกี่อย่างเา้าเคยเรียนมาแล้วตาิฮินตนะตาฮิตมีกี่อย่างสามอย่างแต่มุชริกเนี่ยหรือผู้กุเรชเนี่ยให้อย่างเดียว เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวเลยแต่ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดการไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์พูดง่ายว่าเขายอมรับในการเป็นอิลาฮุนแต่ไม่ยอมรับในการเป็นรอบุญไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์มีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนไขรทั้งสิ้นเขาไม่ยอมรับเมื่อเขายอมรับไม่ครบเขาจึงอยู่ในสถานะที่เรียกว่ามุชริกแปลว่าเชื่ออัลลอฮ์นิดนึงและเชื่อสิ่งอื่นด้วยแต่พวกเราทุกคนผมเหมารวมเลยนะพวกเราทุกคนเรียกว่าอะไรนะมุมีนุน มุมินุนแปลว่าอะไรผู้ศรัทธ,ธาแปลว่ายอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือเรียกว่ามุสลิมก็ได้มุสลิมแปลว่าผู้ยอมจำนนมุมินุนแปลว่าผู้ศรัทธายอมจำนนต่อฮุกกลมของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นมุสลิมจะเป็นมุมินได้หมดให้เป็นก่อนลวกันนะอ่าเป็นได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะการเป็นมุมินหรือการเป็นมุสลิมคือใบเบิกทางในการจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่เป็นมุมินไม่เป็นมุสลิมในวันนี้ ยังไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ยังเราบอกไม่ได้นะว่าจะต้องลงนรกเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ตายตราบใดที่ยังไม่ตายแม้ว่าวันนี้จะเป็นกาฟิรุนจะเป็นมุชริกุนยังว่ากันไม่ได้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสถ้าหากว่าก่อนตายเขากลับมาเป็นมุหมินแม้แค่เพียงช่วระยะเวลาก่อนหมดลมหายใจก็ตามแต่ต้องสติสัมปชัญญะต้องยังยังรู้เรื่องนะเหมือนกับที่ลุงของท่านนบีที่นบีพยายามจะสอนใช่ไหม พยายามจะสอนกาลิมะให้กล่าวให้กล่าวอ,อะไรนะอัชฮาดูอัลลาเนี่ยแต่ลุงนบีไม่ได้กล่าวเพราะ,ะนั้นวาระสุดท้ายมันก็ไปพร้อมกับการปฏิเสธด้วยเหตุนี้ลุงนะบีก็เลยไม่ได้สถานะของการเป็นมุมินไม่ได้สถานะของการเป็นมุสลิมท,ทั้งท้งที่ทําไมดูแลคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ดีที่สุดในด้านหน้าดุนยานี้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์นั่นก็แสดงว่าอะไรฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เราได้สบายใจนะเรามีหน้าที่เตือนนะถ้าใครก็ตามที่ก็ทําไม่ดีทําไม่ถูกต้องก็ต้องเตือนกันจะมาบอกเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันใครไม่เกี่ยวกัน,ไม,กกนไม่ได้เพราะว่าตราบใดก็ตามที่เรายังต้องอยู่ด้วยกันเรายังเห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าปล่อยผ่านเพราะถ้าอัลลอฮ์ลงโทษเราจะโดนด้วยเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้คนชั่วถูกลงโทษโดยในขณะที่คนดีไม่ทําอะไรนะเหมือนเวลาอซาบลงอะ อาดาับลงแล้วคนดีทําเฉยอ่ะอาดาบจะเริ่มที่คนดีนั่นละก่อนหลาะนั้นเราก็ต้องแอคชั่นของเราหน่อยนะอย่างน้นอยนคือใจอ่ะมันจะต้องปฏิเสธไม่ใช่สมยอมมาซะทุกเรื่องเลยมันจะทาอะไรกับช่างมันเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่นะมันต้องเกี่ยวกับเราบ้างนะอย่างน้อยน้อยก็คือใจที่ปฏิเสธไอ้พฤติกรรมที่ไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ถูกต้องเหล่านี้ แต่ทําอะไรมากมากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้นอยใจนะมันทําได้เพราะสมอย่าง3มสเต็ปจาได้ใช่ไหมหนึ่งด้วยกับมือถ้าคุณทําได้2ด้วยกับลิ้นถ้าทาได้และขั้นตอนสุดท้ายด้วยกับใจใจก็คือใจที่ปฏิเสธแล้วขอดุอาให้เขาได้รับทางนําไม่ใช่เรื่องของมันเรื่องของมันอย่างเดียวแล้วเราก็สมยอมอย่างเดียวไม่ใช่นะคือเวลาเราเห็นเราต้องเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ถูกและไอที่เราจําเป็นต้องอยู่เพราะว่าเราไปไหนไม่ได้ นะเหมือนซอยเนี่ยเราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราเจอแล้วก็ขอดุอาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการตั้งภาคีถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาจะไม่ปล่อยผ่านใครก็ตามที่ตั้งภาคีแน่นอนว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาจะไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อินนัฮูไมย,ยุชริกุบิลละฟากัดฮารอมัมลอฮูอะไลฮินจันนะใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าอัลลอฮ์ได้ห้ามสวรรค์ ไม่ให้เขาเข้าถ้าเรามาอะานไดฮินจันนะเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์เขาจะไม่มีโอกาสได้ได้รับแม้กระทั่งกลิ่นอายของสวรรค์อันเนื่องมาจากอะไรเขาเขาไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์ไงเมื่อเขาไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์ไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานะหัวตาลาไม่เชื่อว่าอลอ์เป็นพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์ไหมละ่ะเหมือนกับใครก็ตามที่ณตอนนี้เป็นผู้ปฏิเสธเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่ความลำเอียง ไม่ใช่เรื่องของการอะไรนะแบ่งชน,ชนชั้นไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของนรกนะคำว่าพระเจ้าเนี่ยเราเคยเคลียร์กันแล้วนะพระเจ้าแปลว่าผู้สร้างถ้าสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถสร้างอันใดได้เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าใครก็จะมีคุณอะไรนะจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่เราเชื่อของเราแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องยืนหยูดบน,นจุดของเราแบบนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตั้งภา รางวัลที่เขาจะได้รับวามวาหุนารนะยะเดียวกันนี่แหละครับเมื่อล l l a ์ไม่ให้เข้าสวรรค์อย่างที่เราเคยเคยเข้าใจกันมาแล้วเพราะที่พำนักมันมีแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกเมื่อลล l a ์ไม่ให้เข้าสวรรค์แล้วเราจะให้ไปไหนอ่ะก็ต้องให้ไปนรกโดยอัตโนมัติครับเหมือนกันถ้าเราไม่ต้องไปนรกเราจะไปไหนเราก็ต้องไปสวรรค์แล้วเราก็หวังว่าเราจะได้ไปสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ต้องขอดูอากันเยอะๆนะเพราะว่าคืออะไรนะเวลาพูดถึงสวรรค์ในสวรรค์เป็นยังไงเราจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบ มันมีความฮารุฮาราเหลือเกินะนะมีความเพลิดเพลวมีความสุขคือฟังนี่บรรยายภาพออกมานี่เศรษฐาว่ามีความสุขแต่เราต้องตั้งคําถามต่อไปว่าทํายังไงให้ได้เข้าสวรรค์ด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าเราต้องอยู่อยู่ในดุนยานี้ผ่านดุนยานี้ผลงานมันต้องเข้าตาด้วยพอวันไปวันกิยามาเนี่เขาสอบสวนแล้วถึงจะผ่านแล้วนะั่นแหละถึงจะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นที่พานักมีแค่สองที่เมื่ออเลาไม่ให้ผู้ปฏิเสธไม่ให้ผู้ที่ ตั้งภาคีได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้คนเหล่านี้ไปอยู่ในนรกแทนว่ามาลิซรอลิมีนามินอันซาร์และอัลลอฮ์บอกว่าคนที่อาธรรมคนที่ตั้งภาคีถือเป็นคนที่อาธรรมต่ออัลละนะอฮ์นะยังไงอ่ะก็หมายความว่าการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสร้างเขาขึ้นมาแปลว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเขาและอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแทนที่เขาจะเคารพบ้มกราบต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่เขากลับไปกราบใครก็ไม่รู้ไปไหว้ใครก็ไม่รู้ไปสุยูดให้ใครก็ไม่รู้ แล้วถามว่าเจ้าของเขาจะพอใจไหมล่ะ้าของไม่มีทางพอใจเหมือนกับเราก็เหมือนกันถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับใครคนหนึ่งคนใดแล้วปรากฏว่าไอ้คนคนนี้ไม่เคยเลยในการที่จะขอบคุณเราไม่เคยในการที่จะเข้ามาทําดีกับเราไม่เคยในการที่จะมาพี่นอบพิเทาเราเลยเนี่ยถามว่าเราอยากจะช่วยมันต่อไปไหมอันนี้มนุษย์เฉยๆนะเทียบให้ดูว่ามนุษย์ก็ไม่อยากช่วยเพราะเหมือนเป็นคนเนรคุณแต่อันนี้เนี่ยพระเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะ ชีวิตที่เราเป็นอยู่ลมหายใจที่เรายัางยังยังสามารถหายใจได้อยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะเราสามความสามารถเรานะไม่ใช่นะเพราะอัลลอฮ์ให้นะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเป็นความสามารถของเราแล้วทําไมคนเจ็บแย่ๆถึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่หายใจเองอะ่ะแสดงว่าไม่ใช่ความสามารถของเราวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องลําบากแบบนั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้เราถือเป็นเนี่ยมาถึงเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเอาละไอความเป็นจริงของชีวิตมันก็คือว่าสุขภาพร่างกายมันก็ถดถอยไปบ้างเรื่องปกตินะ อายุมากขึ้นจะให้แข็งแรงเหมือนสาวๆหนุ่มๆได้ไหมไม่ได้นะเมื่อวันมีโอกาสคุยกับอาจารย์อาจารย์เคยเป็นอาจารย์ด้วยกันแหละเขาก็บอกว่าตั้งแต่สามหามาเนี่ยน้กินยามาโดยตลอดอตอนนี้ห้าสิบกว่าเป็นไงละ่ะอันนี้เอาขนยาไมา่ให้ดูหนึ่งถุงโอ้น่ะมันก็มันก็เป็นความเป็นจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับแต่เอาละไม่เป็นไร ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้เรายังมีโอกาสใช่ไหมในการที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะสะสมสเสบียงเพื่อกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับอย่างแรกที่สําคัญก็คือเรื่องนี้ต้องระวังอย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เพราะคนตั้งพาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์เมื่ออัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ก็ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยอัตโนโมัติอยู่แล้ว อีกอายะหนึงอัลลอฮ์บอกอินน li ัลลอฮะลายักฟิรุอิยุชรักบิฮิวยักฟิรุมาดูนาดาลิกะลิมายยชะละอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นจะไม่ให้อภัยกับใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระอ,องค์แปลว่าถ้าใครเอาสิ่งอื่นใดมาใหญ่เท่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อภยัยแต่ถ้าบาปนี้มันไม่ได้ไปกับเราจนกระทั่งเราตายแปลว่าก่อนตายเราตตอบ่าตัวได้โอกาสมีไหม โอกาสก็ยังมีนี่คือความเมตตาของลอร์นะจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่บาปใหญ่แล้วมันเป็นบาปเดียวที่อลอร์ไม่ให้อภัยแต่ถ้าหากว่าตายไปในสภาพของคนที่กลับเนื้อกลับตัวแล้วหมายถึงว่าชิริกเคยเป็นมุชริกมาเคยตั้งภาคีมาเคยทําความชั่วมาแต่ก่อนตายตาบ้าตัวสํานึกผิดได้ไอการสํานึกผิดของเขามันจะไปลบล้างบาปของเขาเพราะท่านนาบีบอกอัตตาอิบูมินัสซัมบิกามัลลาซัมบาะหูคนที่สํานึกผิดได้ เสมือนหนึ่งเขาไม่มีความผิดอันใดอีกแล้วอัลลอฮ์จะเริ่มนับหนึ่งให้ใหม่ทีนี้พออัลลอฮ์ให้โอกาสอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเลยต้องทําไมนะมันเลยต้องพยายามทําเพิ่มเติมเข้าไปเยอะๆพูดง่ายๆว่าถ้ายังมีโอกาสหลังจากที่ตอบาตัวแล้วรีบทําความดีเยอะๆนมาดให้เยอะนมาดนี่เป็นหัวใจเลยต้องต้องเข้าใจนะถ้ายิ่งทิ้งละหมาดมาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะวันนี้ตอบาตัวแล้วนมาดต,ต้องให้ครบให้ตรงเวลาให้คูชัวแล้วสุนัตใส่เข้าไปให้เพียบเลย นะสุนัตไปเรียนรู้เยอะแยะไปหมดนะไปใส่เข้าไปเพื่ออะไรจะได้ไปชดเชยกันในสิ่งที่มันเป็นความบกพ่องของเราเพราะมันไม่มีอะไรทดแทนได้นะนมาตเนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้มันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยมันยังทดแทนด้วยด้วยสิ่งอื่นได้แต่นมาดมันทดแทนไม่ได้เพราะนมาดมันทดแทนไม่ได้แล้ววันนี้เราได้รับโอกาสในการที่จะทําการสู่อยูตต่ต่อล้อก,ก็เลยต้องเสริมเข้าไปเยอะๆเสริมเข้าไปเยอะๆนะครับ ไม่ต้องไปทดแทนด้วยอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้เห็นซึ่งไม่น่าจะมีแล้วนะไอะ้ทดแทนด้วยการอะไรนะั่นอ่ะมันไม่น่าจะมีแล้วนะถ้าสมัยนี้ผมผมว่ามันไม่น่าจะมีแต่แค่เห็นในคลิปเฉยๆมีเหรอ๋อยังแสดงว่าเจริญแล้วแถวนั้น <laughs> ยังมีอยู่ฮนะ,ะซึ่งมันแทนกันไม่ได้น้ามาตก็คือน้ามาตใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าฮัตอย่างเงี้ยเอออยากเนียดไปเนียดว่าอยากจะไปทาฮัตแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตซะก่อนแล้วก็ลูกหลาน ลูกหลานยังอะไรนะ่ามีโอกาสมีเงินมีทองอไปทําฮัตแทนอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรพะเนียดเอาไว้แล้วใช่ไหมหรือมีนี่มีสินลูกหลานชดใช้แทนได้ไม่เป็นไรหรือ,อถือสินอดนะ่ะถือสินอดที่เป็นภาคบังคับอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาเขาตายจากไปแล้วเขายังไม่ถือสินอดถ้งมขาดไป10บวัน20วันอะไรก็แล้วแต่ลูกหลานทาย,ยาทถือสินอดแทนได้แต่นามาดมันแทนไม่ได้นามาดเนี่ยมันอยู่กับเขาตลอดผลงานใครผลงานมัน นะเพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับและการตั้งภาคีต่อร้อนเนี่ยอัลลอฮ์คาดโทษไว้แรงนะอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะไม่อภัยโทษให้วายักฟิรูมาดูนอาลิกาลไมยะชาแต่บาปอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยได้ดูดูความเมตตาของอัลล์นะบาปอื่นอัลลอ์ให้อภัยได้ว่ามายุชบิลละฟะกอดิฟตรออิสมันอัลลีมาและใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่ออลลอ์เท่ากับเขาสร้างบาปอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์ให้ได้ เรื่องนี้ต้องขจัดให้หมดไปถึงแม้ว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นมุสลิมแล้วมันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเจือปนในชีวิตประจําวันเราเลยซึ่งเราจะเห็นว่ามันมาทุกขั้นตอนนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ก็อะไรเรื่องสีวันนั้นวันนี้อ่านะมันจะมีสีนั้นสีนี้วันนั้นวันนี้มากันจังเลยเห็นไหมแล้วพอมันแล้วก็มุสลิมเราหลายคนก็ทําไมส่งไปอย่างนั้นแหละส่งไปอย่างนั้นแหละอขอให้มีความสุขในวันนี้ขอให้น่นนี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องระวังตัวให้เยอะนะยิ่งยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเท่าไหร่เรายิ่งต้องระวังตัวให้เยอะเพราะโอกาสที่เราจะคอยตามนะมีสูงอย่าลืมเราคือคนไงเวลาเราเห็นอะไรเราอ่านอะไรเราเจออะไรเนี่ยมันพอมันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเราจะเอียงตามละใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเราไม่อยู่กับหลักการขอร้อง Allah, เราก็จะเอียงไปอีกทางหนึ่งแน่นอนโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรายึดมั่นอยู่กับหลักการขอล้อ์ให้อะไรมาเราก็ไม่เอียงเพราะอะไรบบางทีล้วก็เอาเห็นก็ปัดๆผ่านไป นะจะบอกไม่ให้ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวก็โอหโนะไม่ได้อีกนะเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวลงแดงสมัยนี้สมัยนี้ไม,ไม่ไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์ทุกคนใช้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะใช้ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไวันต่างๆเหล่านี้สีนั้นสีนี้ และไอดวงเดินอะไรเนี่ยมันโอ้โหมันมาสารพัดเลยนะแล้วบางทีเนี่ยในขณะที่เรากําลังแย่ชัยตอนมันครอบงําเลยนะสมมุติว่าเรากําลังเดือดร้อนแล้วมันมีไอสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เว้ยมันตรงเลยเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มที่จะอ่อนแอละสุดท้ายแล้วชัยตอนมันก็ยุยุกส่งต่อเลยเราก็เชื่อว่าต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้แล้วจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องตัดปัญหาเลยว่าไอสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่อิสลามเขี่ยทิ้งไปเลย ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปดูเฮ้ยขอดูสัหน่อยนะมันมีไม่ต้องนะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็วนอยู่แค่นี้แหละถามว่าเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆเดี๋ยวเราก็คอยตามก็เหมือนกับที่มีน้องของเราหลายๆคนเนี่ยพอเราอยู่กันมาทั้งชีวิตไงกับคนฟ้ากันนู้นหลายๆอย่างของเราก็เลยทําไมก็เลยเรียนแบบเขาเรียนแบบเขาเพอหาถามหาที่มาที่ไปเออหนะ้าเขาทํากันมามันก็เป็นประโยคที่เราเอามาพูดสุดท้ายแล้วแล้วเราต้องรับผิดชอบนะงานทุกงานเราคือผู้รับผิดชอบเพราะเราเป็นผู้กระทํา เราเรี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้วันนี้จะทําอะไรก็ตามถ้าเป็นความดีเราก็รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนถ้าเป็นความชั่วก็ต้องรับเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมซึ่งไม่ใช่อัลลอฮ์ยุติธรรมเสมอรพระนามพระน้นอะไรก็ตามจะเล็กจะน้อยออคือหรือจะมากมายขนาดไหนถ้ามันเป็นความดีเราก็ได้ถ้าเป็นความชั่วเราก็ต้องรับผิดชอบอันนั้นคืออย่างแรกนะครับก็คือการตั้งภารกีที่นบีเตือนเอาไว้ประการที่สองก็คืออัสเซฮารุ อาเซยรูกก็คือการทำไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับกับชัยตอนอยู่แล้วกับยินกับชัยตอนนะครับที่าศาสนาห้ามเอาไว้แต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้มีมีนะครับมันมีแต่เราปฏิเสธต,ตรงที่ว่ามันคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะอะไรนะอะวิชาใช่ไหมอะมันมีอะวิชาใช่ป่ะอะวิชาก็คือวิชาที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะนะเมื่อวิชาที่ไม่ถูกต้องก็แสดงว่า ชัยตอนเนี่ยมันก็ function, ม,นมีส่วนร่วมเพราะนั้นบางคนเนี่ยที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกเลี้ยงยินใช่ไหมอ่ยินกับชัยตอนน่ะนะเลี้ยงยินยินกับชัยตอนเนี่ยมันสปีชีส์เดียวกันเขาเรียกอะไรนะเผ่าพันธุ์เดียวกันเพราะมันถูกสร้างมาจากสิ่งเดียวกันก็คือไฟมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินมาลายกาถูกสร้างมาจากรัศมีส่วนยินชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟนะเพราะนั้นมันพวกเดียวกันอยู่แล้วนะครับถ้ายินที่เป็นผู้ศรัทธาก็ถือว่าเป็นพี่น้องของเราเหมือนกันแต่ยินที่เป็นผู้ปฏิเสธก็ไปอยู่อีกฝากหนึ่งเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นอัลลอฮ์กล่าวในอันกุรานไงว่ามาอลักตุนจินนวันอินสอิลลัยยาบูดูนแปลว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นยินก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์จะเป็นยินหรือมนุษย์ก็แล้วแต่ถ้าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ลงนรกยินกับชัยตอนพวกเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่มนุษย์ เขาเรียกเอายินหรือเอาชัยตอนมาเป็นมิตรแล้วมายุ่งในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของคุณไสยอะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบฮาหนาหัวตาลาได้ค่าโทษเอาไวา้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยเจ็บป่วยได้ทําให้ครอบครัวแตกแยกได้ถามว่าทําไมมีผลกับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ปกป้องตัวเองไงต้องอย่าลืมนะว่านาบีเองก็เคยโดนใช่ไหม เคยโดนแล้วอัลลอฮ์ก็สอนให้มาลายก้ามาบอกกันนบีถึงวิธีในการที่จะแก้ไขวิธีในการที่จะปกป้องตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะต้องอยู่กับดูอาให้เยอะๆใช่ไหมดูอาในชีวิตประจําวันเป็นดูอาที่ปกป้องคุ้มครองเราได้เป็นอย่างดีดูอาออกจากบ้านดูอาออกจากบ้านเห็นไหมที่เราอ่านกันบิสมิลลาฮิรราะห์มัลลอฮาฮะลาวะลากูวตะอิลาบิลลาฮ์ตมมีต้นหนึ่งอะไรนะอัลลอฮุมะอินีอัสอารุกะอาจารย์กันอ่า อะไรนะดูดิอัลลอฮ์มิเนอาดูบิกามินอันอัจฮะลาเอายุชธฉรยะอะไรยะดูอาประมาณนี้นะผมผมแต่จริงแล้วผมอ่านประจาแหละดูอาต้นนี้จะมีความหมายหนึ่งความหมายก็คือว่าโออัลลอฮ์ขอพรอะทัยโปรดคุ้มครองฉันให้พ้นจากการไปเขาเรียกอะไรนะไปละเมิดผู้อื่นหรือโดนคนอื่นละเมิดอประมาณนี้นะครับดูอาจะมีความหมายประมาณนี้เพื่อเป็นการปกป้องตัวเราเองไงให้อัลลอฮ์คุ้มครอง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับดุอาให้เยอะอันนี้พ,พ้นจากอะไรจากมนุษย์จากพฤติกรรมที่ไม่ไม่ไม่เหมาะไ,ไม่ควรทั้งหลายที่อาจจะนํามาซึ่งปัญหาเช่นะทะเลาะเบาแหวงกันหรือว่าการมีอะไรอุบัติเหตุแล้วลงมาชกต่อยกันอะไรเงี้ยนะหรือออกมาออกมาเดีย๋ยวนี้เขาพกปืนกันแล้วนะใช่ไหมขับรถเขาพกปืนโอ้โหตกลงมันยังไงล่ะเนี่ยนะีนไ่ไอ้ขับรถต้องระวงังรถจะชนต้องระวงังอีกว่าจะชนกับใครด้วยใช่ไหมโอ้มันยุ่งกันนะ <laughs> แล้วก็ อขอความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงที่เราจะนอนอหรือเราไปสถา,านที่แห่งใดก็ตามเห็นไหมดูอานนี่สารพัดเลยเอูซบิกลิมาติลาฮิตามาติมิชาริมาขอหลักใช่ไหมอันนี้คือต้นที่เวลาเราไปพักโรงแรมที่ไหนเวลา,เาไปพักแรมที่ไหนอ่านดูอาต้นนี้เพราะเราไม่รู้หรอกที่นั่นมีอะไรบ้างเราไม่รู้แต่เรามีดูอาเพราะฉะนั้นเราอยู่กับดูอารเราปลอดภัยก่อนนอนก็เหมือนกันใช่ไหมก่อนนอนที่ให้อา่านสามกุ้น อ่านเป่านะอ่านสามกุ่นแล้วรูปรูปให้ทั่วร่างกายอ่านอายะกุซี่ทั้งหมดนี่คือดูอาที่มันปกป้องได้ให้พ้นจากคุณใสทั้งหลายให้พ้นจากเสฮัดทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่ามันมีเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ละซุบฮานะหูวตาลาเนี่ยสอนให้นบีเนี่ยมาบอกกับเราว่าวิธีการป้องกันต้องทําแบบนี้และโทษของคนที่ไปยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะ เขาบอกว่าวกัสซาบตาอันอ um ุมัรอามีรินมุมีนินท่านอ um ุมรอิมุคตอบเนี่ยได้เคยสั่งบรรดาข้าราชการของท่านบอกว่ากาตาบอิลาอุมารอีฮีฟิชามในประเทศชามในเมืองชามแล้วก็ในเมืองอื่นด้วยไอยักต ul ah ah ูลูกุลลาซาฮีรินวาซาฮิรอตินโทษของคนที่พูดง่ายๆว่าสถาปนาตัวเป็นเป็นอะไรนะเป็นพ่อมดหมอผีทั้งหลายเนี่ยถ้าจับได้ประหารอย่างเดียวประหารอย่างเดียว อ่าอันนี้ในยุคสมัยท่านอุมัตเนี่ยมีคําสั่งไปตามหัวเมืองเลยบอกถ้าใครตั้งตัวเป็นพ่อมดหมอผีประหารอย่างเดียวแต่ว่าก่อนประหารเนี่ยมันก็ต้องจับตัวมาก่อนนะเพราะโดยหลักการแล้วใช่ไอ้อ่าจะฆ่ากันเลยไม่ใช่เดี๋ยวก็บอกอะไรนะมุสลิม,มอีกแหละนะไอ้อ่านชอบนองเลือดไม่ใช่เขาจับมาเหมือนคดีความอ่ะจับมาสอบสวนอ่าว่าไงจะตบ้าตัวไหมเหมือนกับคงตบมุตัดในสมัยท่านอบูุบัคก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ใชย่ยุคกองทัพไปจะไปฆ่าเขาเลยไม่ใช่อ่าแกากำลังละเมิดขอบเขตของล้อนะ กำลังฝ่าฝืนตอหูกลมนะเอายังไงตาบ้าตัวไหมถ้าตาบ้าตัวไม่เป็นปัญหาก็กลับมานับหนึ่งกันใหม่ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เหมือนกันหลักหลักการมันคืออย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเอไออะไรก็จะจะฆ่ากันตะพื้นตะพื้ไม่ใช่เขาก็ให้ตาว่าตัวก่อนถ้าตาบ้าตัวก็ถือว่าก็จบกันแค่ตรงนั้นนั่นคือเรื่องที่สองที่ต้องระวังเรื่องที่สามครับก็คือก็ตุนนับซิลลติฮารอมาลลหฮุอิลลาบินฮักก็คือการฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยปราศจากความชอบธรรม แปลว่าไปฆ่าคนตายโดยเจตนาการฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดต่อขอบเขตที่เอาล็อได้กําหนดและเป็นบาปใหญ่ที่จะต้องถูกลงโทษทั้งดุนยาและอาคิร้อดุนยาเนี่ยโทษของการทําบาปใหญ่ด้วยการฆ่าคนตายเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมว่าละกุมฟินกิซอซซฮายาตุยาอุลิลอัลบาบและสําหรับพวกเจ้าในการฆ่าให้ตายตามกันคือการมีชีวิตอยู่โอบรรดาผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย ฟังแล้วก็งงๆวะอ่าไม่ต้องงงนะฮุกกลมข,ของอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว,ว่ามันต้องมีความยุติธรรมอยู่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าและสําหรับพวกเจ้าในการฆ่าให้ตายตามกันแปลว่าคนที่ไปฆ่าคนหนึ่งตายถูกจับมาได้ฮุกกลมคือต้องถูกประหารเพื่อให้ตายตามกันใช่ตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือทุกอย่างที่ทํากับเขาแบบไหนจะต้องถูกลงโทษในลักษณะเดียวกันแบบนั้นเลยทีนี้แน่นอนว่านี่คือฮุกกลมของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกว่าไง สำหรับพวกเจ้าคือการปฏิบัติในเรื่องของกริสอสและบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ยังไงอ่ะเพราะต้องอย่าลืมว่ามันก็คือตายทั้งคู่นั่นแหละแต่การมีชีวิตอยู่ก็คือการมีชีวิตอยู่ของคนที่เห็นไงว่าถ้าทําผิดในลักษณะนี้บทลงโทษต้องเป็นแบบนี้ถา,ถามว่าคนเ,นเวลาเห็นทั้งบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นจะกล้าไหมในการที่จะทําอีกไม่กล้าหรอกครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยไอ้คดีฆาตกรรมทาไมเยอะเพราะ เขาไม่ได้เห็นไงเขาไม่ได้เห็นการลงโทษที่เกิดขึ้นว่าถ้าเขาทําผิดแบบนี้แล้วจะเป็นยังไงและที่สําคัญก็คือกฎหมายของมนุษย์มันเป็นกฎหมายที่เข้าข้างผู้ที่ฆาตกรอะใช่ไหมสังเกตด,ดูไหมกฎหมายของมนุษย์เนี่ยเขาจะเอียงไปทางฆาตกรเพราะอะไรเวลาจับไปได้ปุ๊บอ่าทำไมไปฆ่าเขาบันดาลโทษสอ่าโทษลดไปแล้วกึ่งหนึ่งเหลือจําคุกตลอดชีวิตใช่ไหม ลงไปแล้วกึ่งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการป้องกันตัวนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะป้องกันตัวแต่ว่าถ้าไปฆ่าเขาณนะตอนนั้นคือระบันดานโทสะซึ่งเป็นข้ออ้างที่เราจะเห็นว่าเขาใช้กันใช่ไหมจากโทษอะไรนะโทษประหารชีวิตหรืออะไรจําคุกตลอดชีวิตพอจําคุกตลอดชีวิตติดคุกไปได้สักพักทําตัวดีเป็นคนดีหน่อยนะแกล้งดีหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะหปี1ิปีอ้าวมีโอกาสเป็นนักโทษชั้นดีเดี๋ยวสักพักออกมาอีกแล้วเนี่ย แต่สําหรับผู้กลมขอล้อไม่ใช่ผู้กลมขอล้อก็คือว่าท่านในกอไปฆ่าในขอถูกจับได้ในกอต้องถูกประหารชีวิตและการประหารชีวิตไม่ได้แอบต้องให้เห็นทําไมอ่ะเพราะถ้าเห็นคนจะได้กลัวใช่ไหมพอกลัวปุ๊บเฮ้ยก็ไม่กล้าแล้วต่อไปก็ไม่กล้ายุ่งกับใครจะไปฆ่าคนไม่กล้าแล้วแต่ในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นคนมันถึงได้ฆ่ากันตายเยอะและข่าวก็ดีๆนะพยายามจะให้เรารับรู้จังเลยไปดูฮนะทุกช่องเดี๋ยวนี้เป็นไง ข่าวเนี่ยไปไม่พ้นข่าวชาวบ้านทั้งนั้นเลยเนาะคนนู้นฆ่ากันตายคนนี้ฆ่ากันตายยิงกนันนั่นเราบางทีเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราจําเป็นต้องรู้ไหมเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันฆ่ากันตายทุกวันนั่นแหละถามวถ้าเรารู้ทุกวันร,รู้รู้ทุกคนเป็นไงประสาทเสียนะ่เอานะ่ะทำไปเล่นไปใช่ไ่มเราก็จะกลายเป็นคนเครียดซึ่งก็กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีคุณภาพแล้วไงใช่ไหมเอ,อ่อถ้าข่าวจริงๆมันก็คือข้อมูลที่นะจะต้องเป็นประโยชน์แต่อันนี้มันไม่ใช่ เราไปดูได้ทุกช่องเหมือนกันหมดเลยแล้วบางทีไอบ้บางช่องเนี่ยเล่นใจข่าวแบบเนี้ยแล้วเล่นกันโอ้โหแบบอ่าใช่วนจนกระทั่งเหมือนอะไรสักอย่างเอาง่ายๆเวลาเราเจออุบัติเหตุแล้วคนตายกลางถนนเนี่ยเขาถึงบอกว่าอย่าไปมองเพราะมองโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราเราจะจําภาพเหล่านั้นที่เขาบอกติดตาใช่ไหมเออเพราะนั้นเวลาเจอเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยคุมผ้าขาวอยู่ไม่ต้องหันไปมองเดี๋ยวกลับมาบ้านนอนนึกอยู่อย่างนั้นอีกใช่ไหมล่ะ ก็ไม่ต้องไปมองก็รู้ว่าตายก็แค่นั้นก็ไปของเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการกันไปเองนี่บางทีเนี่ยไอ่ไออยังออกข่าวอย่างเงี้ยโอ้วนกันอยู่นั่นแหละโอ้แล้วนักข่าวก็พยายามขาย,ยี้กันจังเลยนะอ่า้ตไม่เป็นไรฮะอันนั้นเขย,ยี้เพื่อเงินเขาไงแต่เราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะก็เปิดเปิด,ปดผ่านไปมั่งนะไปดูช่องทีวีมุสลิมมั่งตั้งสี่ห้าช่องไอ้ห้าช่องใช่ไหมตอนนี้ห้าช่องสิห้าช่องห้าช่องห้าช่อง,องหรือไม่งั้นก็ฟังวิทยุอินนาลินละ อ๋ออ้าวนี่เนี่ยต้องขอบก็ต้องขอบคุณอันทำดีล่กรุ๊ปเขานี่เขาเป็นสะพานสะพานแห่งงานด่าวะเขาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นกิซอสเป็นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์วางมาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมถ้าฆ่าคนตายต้องถูกฆ่าแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์บอกว่าว่าไมยักตุลมุมินันมุตตามิดันฟายะซาอูฮูจฮันนมคอลิดันฟีฮาใครก็ตามที่ฆ่ามุมิน ฆ่าผู้ศรัทธาด้วยความตั้งใจอันนี้ตั้งใจก่อนนะการลงโทษก็คือนรกยันนำอยู่ในนั้นตลอดกาลวขกอดีด้านฟีฮาวขกอดีบัลลฮุอะเลห์ฮิวลาอานาหูวะอัดดาละหูอัลาบันอัลดีมาและอัลลอฮ์จะละนัดเขาแปลว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลาทีนี้ถ้าหากว่าการฆ่าแล้วปรากฏว่า ญาติผู้ตายญาติผู้ตายเขายินดีที่จะรับสินใหม่ทดแทนละ่ะได้ไหมได้ไหมได้ถ้ารับสินใหม่ทดแทนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะรับสินใหม่ทดแทนเนี่ยถ้าตามหูกลมศาสนานะตามแบบอย่างที่นบีเนี่ยลองดูนะแทนกันไหวไหมสมัยนบีเนี่ยเขาตีค่าเท่าไหร่รู้ไหมอูดร้อยตัวอูดร้อยตัวนะแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวนี้อูดร้อยตัวรอดไปเท่าไหร่ละ เห็นไหมคือคนเนี่ยถ้ารู้ฮุกกลมของอัลลอฮ์ถ้าไม่ถูกฆ่าแกก็ต้องหาม,มีความสามารถหามไม่ได้เปล่าลเห็นไหมนั่นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการรักษาชีวิตเป็นสิ่งสําคัญในอันคุดานอัลลอฮ์จึงบอกว่าใครก็ตามฆ่าคนหนึ่งคนเสมือนฆ่าคนทั้งโลกและถ้าหากว่าให้ชีวิตคนหนึ่งคนก็เหมือนให้ชีวิตคนทั้งโลกเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาให้อะไรนะครยกให้ความเมตตา ให้เกียรติกับการมีชีวิตอยู่ของพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอุดหนึ่งร้อยตัวแต่พอมาสามัยท่านอุมัตอิมุคอตอบท่านอุมัตอิมุคอตอบก็เลยกําหนดว่าถ้าเป็นทองถ้าเป็นทองเท่าไหร่รู้ไหมอันฟูดีนาร์ตหนึ่งพันดีนาร์ถ้าเป็นทองหนึ่งพันดีนาร์ดีนาร์นี่มันเป็นมันเรียกมันเป็นมันมันมันเป็นอะไรนะมันเป็นตาช่างในการวัดตวงของเขาอะนะซึ่งก็คงไม่ได้น้อยไปกว่าไอ้อุดร้อยตัวเมื่อสักครู่นี้หรอก สมัยนะบีอุดร้อยตัวพอสมัยท่านุมัดเนะ่ะถ้าทองหนึ่งพันดีนาร์และถ้าเป็นเงินละ่ะเงินที่เป็นเป็นแร่เงินนะไม่ใช่เงินเงินเงินแบงก์ของเราอย่างเงี้ยหนึ่งอ่าสิบสิบสอพันเท่าไหร่นะอ่าใช่สิบสอพันเท่าไหร่หมื่นสองใช่ไหมช่วยช่วยผมคิดเลขหน,น่ยพอยเพราะภาษาอาหรับใช้อย่างงั้นภาษาอาหรับใช้อิสในอาชารอันฟินแปลว่าสิบสองพัน ดิรฮัมก็คือ1นึ0 0หมื่ดิรฮัมเอาง่ายๆว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้มีถูกสักอย่างใช่ไหมคือบทลงโทษเนี่ยบทลงโทษเนี่ยถ้าหากว่าจะรับสินใหม่ทดแทนนี่คือสิ่งที่จะต้องเอามาชดเชยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาเอาแล้วอันนั้นคือส่วนที่ญาติผู้ตายจะต้องได้รับเอาแล้วไอ้คนที่มันไปฆ่าเขาล่ะหลุดยังคดีหลุดยัง,ย,งยังไม่หลุด หลุดเฉพาะคดีกับมนุษย์แต่ยังไม่หลุดกับ <Allah. S 1> อัลลอฮ์ระหว่างเขากับล้อมีอีกเขาบอกว่ากัฟฟาร์ของเขาก็คือตหฮรีรูกบาตินมุมินาตินซาลีมาตินเมนันออยุบแปลว่าเขาจะต้องปล่อยทาสผู้หญิงหนึ่งคนที่เป็นทาสที่ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่พิกลพิการนะ่ะนะแต่ถ้าไม่มีหรือเขาไม่มีความสามารถในการที่จะปล่อยทาสผู้หญิงหนึ่งคน ถ้าอย่างนั้นซอมาชาไรานิมุตาตาบีไอนี่ถือสินอดสองเดือนติดต่อเหมือนตอนนู้นเลยเหมือนคนที่อะไรนะหลับนอนกับภรรยาในเดือนรอมฎอนอ่าแลออคไอันนี้กฟาฟฟร้อดเดียวกันกัฟฟรอแปลว่าไถ่โทษค่าไถ่ค่าไถา่เรียกว่าค่าไถา่นะปล่อยทาสหรือไม่งั้นก็บวชสองเดือนติดต่อแล้วก็ให้สํานึกผิดต่อลอสุบฮาหนนหัวตาลาแปลว่าอันนี้คือระหว่างเขากับอลัลลอฮ เมื่อกี้เขาระหว่างเขากับญาติผู้ตายใช่ไหมคือแต่ละอย่างเนี่ยถือว่ามันเป็นฮูกลมที่เอาล้อวางเอาไว้ซึ่งดูแล้วรุนแรงเพื่ออะไร mm. เพื่อให้คนได้ระวัง mm. เพื่อให้คนได้ออกห่าง mm. เพื่อให้คน mm. จะได้ไม่ละเมิดนั่นเองเพ mm. ราะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละ,ตละเรื่องเนี่ย mm. ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย mm. ท่านดบ,บีจริงได้บอกว่าให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นกับหลักลการสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรกับเราเหมือนกับตัวบทกฎหมายต่างๆเวลาเขาออกมาถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยกฎหมายจะมีปัญหากับเราไหม ไม่มีหรอกเพราะกฎหมายเขาออกมาเพื่อเล่นงานคนชั่วแต่ถ้าเราเป็นคนดีเนะี่ยเราก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรก,กับกฎหมายเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอา้าวประการต่อมาครับอักรริบากินดอกเบีย้ยนบีบอกให้ออกห่างจากการกินดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเราตามที่เราเข้าใจในภาษาไทยก็เหมือนกันนะดอกเบี้ยมันคือการเพิ่มดอกเบี้ยแปลว่าอเซียนะแต่มันเป็นการเพิ่มที่ไม่ชอบทำนั่นเอง มันเป็นการเพิ่มหรือเป็นการให้ได้มาซึ่งความไม่ยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าหากว่ามันมันเพิ่มมันเพิ่มมันเพิ่มจากการที่เราทํามาหากินโดยวิธีการที่ฮาลานผมพยายามเลี่ยงจะไม่ใช้คําว่าสุจริตนะเพราะสุจริตมันเป็นมาตรฐานไม่ได้ใช่ไหมมันต้องใช้คําว่าฮาลานเพราะถ้าสุจริตเดี๋ยวนี้สุจริตเยอะมากขายกันเกิดเลยสุจริตไหมอ่ะอ่าสุจริต สุดจริตทุกทุกอย่างเลยแต่มันฮารามในหลักการของอัลลอฮ์เราก็ต้องถือว่ามันฮารามอยู่นั่นแหละเพราะฉนั้นไอการได้มาด้วยหนทางที่ถูกต้องไม่มีปัญหาครับเช่นซื้อของมาแล้วเราขายไปบวกกําไรเราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเราขายไปในราคาร้อยยี่สิบาทร้อยสามสิบาทร้อยห้าสิบาทแล้ว,แล,วแล้วแต่เราเพราะว่ามันเรื่องของเราแล้วนะไออย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันเป็นลักษณะของการาให้ยืมเงินหรือให้ยืมของ แล้วปรากฏว่าเวลากลับคืนมาต้องมากกว่าเดิมที่ให้ไปนะถ้าอย่างนี้คือดอกเบีย้ยถ้าอย่างนี้คือดอกเบีย้ยซึ่งไม่อนุมัติในหลักการของาศาสนาแล้วถือเป็นบาปใหญ่เป็นโทษใหญ่และดอกเบีย้ยเนี่ยถูกกล่าวถูกห้าไว้ในอันกุรอานว่าอัลลอฮหุนไบอัลฮะรรอมริบาและอัลลอฮ์ทรงฮาลานในเรื่องของการค้าขายแปลว่าค้าขายอัลลอฮ์ส่งเสริมไปดูนบีนบีแทบทุกคนนะ่ะค้าขายทั้งนั้นนะ่ะนบีมุฮัมมัดนี่เป็นตัวอย่างนี่เป็นอย่างดี เป็นนักอะไรเป็นนักค้าขายเป็นพ่อค้าใช่ไหมจนกระทั่งได้รับอะไรได้รับความไว้วางใจกับจากท่านหญิงคอดียาในตอนนั้นให้เป็นผู้ดูแลกองคาราวานและกลับมาด้วยกับกำไรที่มากมายใช่ไหมนั่นแสดงถึงความรู้ความสามารถซจ่งอิสลามส่งเสริมการค้านอิสลามส่งเสริมนะเพราะนั้นเวลาเรามีเงินมีทองอย่าเก็บไว้กับที่อย่างเดียวอย่าเก็บไว้ในธนาคารอย่างเดียวต้องให้มันให้มันได้ขยับดีที่สุดก็คือลงทุน แต่เราก็ต้องเลือกเอาหน่อยนะไม่ใช่ลงทุนไม่ได้ดูอะไรเลยลงไปเอ้าเจ๊งลงไปเจ๊งลงไปเจ๊งนี่เขาเรียกไม่ได้ศึกษาอะไรเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคือเราเราต้องมีอะไรลนะ่ะต้องมีข้อมูลอยู่ด้วยนะคือคือมุสลิมเนี่ยจะอ่อนเรื่องนี้ต้องยอมรับเราเนี่ยมีต้นทุนสังเกตไหมหลายคนเนี่ยปู่ย่าตายายเราก็เหมือนกันตังเยอะนะตังเยอะที่เยอะสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยทั้งตังไม่มีที่ก็ไม่มีพะไปหมดแล้วนะบางทีลงทุนไม่เป็นด้วยอะไรด้วยถูกหลอกบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นเราก็ต้อง มีความรู้ด้านนี้รุ่นเราเนี่ยไม่ไ,มไหวจะรู้แล้วส่งลูกหลานไปเรียนเรียนด้านด้านที่มันเกี่ยวเรื่องของการค้าเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบของอิสลามการค้าต้องเอาเป็นการค้าที่เป็นการค้าที่ที่ไม่เอารัดเอาเรียบเพราะว่าอิสลามจะสอนในเรื่องของการทําการค้าด้วยนะว่าเราต้องไม่เอารัดเอาเรียบเราต้องไม่ค้ากาไรเกินควรใช่ไหมไอ้ค้ากําไรเกินควรเนี่ยก็จะเห็นว่าออสังคมอื่นเขาไม่สนใจอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกระบบในทุนทํำยังไงก็ได้ให้ได้กำไรเขาทําอย่างนั้นหมดแหละครับ เขาไม่สนใจหรอกว่ามันจะไปทําให้ผู้ค้ารายย่อยๆตายยังไงเขาไม่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอิสลามจะต้องคํานึงถึงอะไรคนรอบข้างเหล่านี้ด้วยไม่ได้แปลว่าเ,เรารอดแล้วคนอื่นตายไม่ได้แปลว่าเรารอดคนอื่นก็ต้องรอดเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าถ้าสมมุติว่าเรารวยอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาจนน่ะเราก็ไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวมันก็ป้นเราเพราะนั้นอิสลามสอนให้เราคิดเผื่อแผ่คนอื่นซึ่งต่างจากระบบในทุนทั่วๆไปเห็นไหมเราจึงเห็นว่าร้านเล็กๆตอนนี้ไม่มีแล้วครับ อ่าไม่มีแล้วจะมีเมื่อก่อนอาจจะเป็นร้านเดี๋ยวนี้ก็ก็เป็นเป็นเพิงเล็กๆเพราะอะไรเพราะไม่มีไม่มีกําลังทรัพย์ไอ้ไม่ทําก็ไม่มีกินไงอพอทําใหญ่ไปก็สู้เขาไม่ได้อ่าก็ต้องคอยเก็บตกเวลาว่าไอ้บางอย่างที่เขาไม่มีอะละนะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่แต่เออสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตาลาทรงยุติธรรมอยู่แล้วถ้ากินดอกเบีย้ยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็เตรียมบทลงโทษไว้ให้แล้วนะครับ ในคนที่กินดอกเบีย้ยเนี่ยอัลลอฮ์ประกาศสงครามด้วยนะอัลลอฮ์ประกาศสงครามด้วยในอันกุรานเราบอกยาอุฮันล,ละดีนะอามนุตตะกุลฮ์วะดารูมาบากียามินรัริบาอิงกุลตุม,มุมินินโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ะนะและจงทิ้งสิ่งที่เกินมาจากดอกเบีย้ยก็แปลว่าถ้าสมมุติว่าเราได้อะไรก็ตามที่มันเกินมาจากต้นทุนของเราที่ไม่ใช่การค้าขายเอามาไม่ได้เอามาไม่ได้ ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าผู้ศรัทธาไม่กินดอกเบีย้ยและเป็นที่รู้กันสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้ไหมว่าเราไม่กินดอกเบีย้ยเขาก็รู้เขารู้นะว่าเราไม่กินดอกเบีย้ยนะครับธนาคารทั้งหลายเนี่ยเขาก็ดูดีใจมากเลยเราไปฝากตังเขาแล้วเราไม่เอาดอกเบีย้ยเนี่ยแต่เราต้องทอํายังไงดีละ่ะมันเป็นความจําเป็นใช่ไหมที่เราต้องฝากธนาคารเพราะมันเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องยังไงดีล่ะดอกเบี้ยใช่ไหม ต้องเอาออกมายังไงก็ต้องเอาออกมาแต่ถามว่าออกมาแล้วเอาไปทําอะไรมันก็จะมีใช่ไหมที่เขาบอกรับบริจาคซึ่งอันนั้นเนี่ยอุลมะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะวิธีการเนี่ยนะผมแนะนํานะเอาไปให้หน่วยงานรัฐที่เขาเด็กอะไรนะคนตาบอดสมาคมนั้นสมาคมเนี่ยให้ไปอย่างนั้นดีกว่า หรือให้ขอทานที่มันนั่งนั่งกันได้สมมติว่าดอกเบีย้ยเราได้มาสิบาทอย่างเงี้ยจะไปให้หน่วยงานนัดก,ก็อะไรอยู่ขอทานที่มันขานั่งตามข้างทางเนี่ยให้เขาไปเลยแล้วอย่างหวังผลลบุญเพราะมันคือศูนย์นะอย่าลืมดอกเบีย้ยมันคือศูนย์มันไม่สามารถต่อยอดเป็นอะไรได้อีกแต่ถ้าเราไม่เอามาก็ไม่ได้ถ้าไม่เอามาเดี๋ยวมันก็เอาของเราไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปบริจาคสมมติว่ามีดอกเบีย้ยเราทั้งหมื่นหนึ่งเอาเอาเงินเราไปเราชื่อชื่อสมมติผมชื่อ,อสมเกียรติบริจาคสร้างอุโบสถหลังนี้ ด้วยง,งบส่วนหนึ่งจากคุณสมเกียรติอย่างเงี้ยขออนุโมทนาด้วยก็ยุ่งกันใหญ่ใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมล่ะคือทั้งนั้นเราต้องออกมาออกมา,อา,ออกมาแล้วเอาไปทําอย่างอื่นแต่ถามว่าเอาไปอย่างที่เขาทาอย่างเงี้ยหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะอุลมะก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับวิธีการเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ทําลายทรัพย์แค่แค่นั้นเองไม่ต้องไม่ทำลายทรัพย์ก็อย่างที่ว่าก็าไปหน่วยงานรัฐเนะี่ยแย่ๆใช่ไหม สมาคมคนตาบอดสมาคมผู้พิการอะไรที่มันเป็นต่วยงานรัฐให้เขาไปเลยโอนเข้าบัญชีเข้าไปก็ได้ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกโอนเข้าไปก็คือให้ตีว่านั่นคือส่วนที่มันเกินมาจากต้นทุนของเราเราจะได้พ้นตรงนั้นไปนะใช่ใช่มันโดนทั้งหมดไงฮะมันโดนทั้งหมดคือดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นมั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 นเป็นตัวตัวร้ายเลยนะถามว่าวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆมุสลิมหลายคนที่ต้องถูกยึดที่ทาง ถูกยึดบ้านถูกยึดทรัพย์สินส่วนหนึ่งจากอะไรกระดกเบีย้ยนี่แหละใช่ไหมใชม่ดอกเบีย้ยถามว่าอย่างมุสลิมหลายคนโ,โหมุสลิมเรารวยนะที่เยอะแยะเดีย๋ยวนี้หลายคนไม่ได้มีที่แล้วบางคนต้องไปอยู่ที่วกากัฟด้วยซ้ำเพราะอะไรเอาที่ไปเข้าธนาคารเอาตังออกมาแล้วปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าบางทีเนี่ยมุสลิมเราไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์หรือว่าไม่ได้มีหัวทางด้านธุรกิจสุดท้ายแล้วเราเจ๊ง เราไม่มีตังไปคืนเขาแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยมันตัวก็ชื่อมันก็บอกดอกเบีย้ยมันก็ขึ้นเอา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 ,เอา,เอาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงมันมากกว่าต้นอีกแล้วเราก็ไม่สามารถผ่อนได้แล้วเขาทำไงเขาก็ยึดไงนี่แหละนี่คือระบบที่เราถือว่ามันเป็นอันตรายด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟาอิลลัมตัฟอาลูใครก็ตามที่ยังยุ่งกับดอกเบี้ยฟาซาะนูบิฮาร์บินมินลลอวะรอซูลีจงรู้ไว้เลยว่ากําลังประกาศสงครามจงประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูล ปลว่าเอาล้อเราเราซูดประกาศสงครามกับเขานะั่นแหละดังนั้นมุสลิมถึงยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราเห็นถึงผลร้ายใช่ไหมการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งดีแต่มุสลิมเราใช้วิธีการในการให้หยิบยืมหรือไม่งั้นกเ็เป็นลักษณะของการค้าอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราจจะเคยได้ยินคำว่าใบตุ้มานัน ซึ่งอันนั้นก็คือในประเทศที่เขาเป็นมุสลิมเขาก็จะมีองค์กรแบบนี้อยู่ในการให้การช่วยเหลือหยิบยืมเงินไปแล้วก็มีหลักทรัพย์คำประกันเอาไว้แต่ก็ไม่ได้คิดกําไรอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่อันนั้นก็คือสิ่งที่าตามหลักการาศาสนาพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นดอกเบีย้ยคือผิดหลักการแน่นอน แต่ถ้าหากว่ามาในลักษณะของการหยิบยืมแล้วมีทรัพย์มาค้ำประกันเอาไว้ไออย่างนี้ถือเป็นการหยิบยืมซึ่งมันต้องมีเพราะทํำไมงั้นอนะยุ่งนะสมมุติว่ามีเงินมายืมเงินไป็นหนึ่งแสนบาทแล้วไม่มีอะไรค้ำประกันไม่มีใครมานั่นเลยแล้วสุดท้ายแล้วไม่คืนน่ะมันก็จะมีคดีตามมาอีกใช่ไหมคดีคดโกงช่อโกงผิดนัดอะไรต่ออะไรมากมายคือทุกอย่างที่มันเกี่ยววะแหละมันเกี่ยววะล่ะ มันก็ทั้งเกี่ยวแหละนะเออก็ไม่ควรไงเออถ้าเอาเอาตรงๆก็คือไม่ถูกแหละอ่าถ้าตอบตรงๆก็คือไม่ถูกเพราะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับดอกเบี้ยคือผิดทั้งหมดแต่มันมีฮะดิสบุหนึ่งนะบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะประชาชาติของฉันจะหนีไม่พ้นจะหนีไม่พ้นพระบบของดอกเบี้ยแม้กระทั่งละอองที่มันปิวมาโดนนั่นก็แปลว่าเราก็ต้องปอกป้องตัวเราเองให้ได้มากที่สุดถามว่าการค้าในปัจจุบันน่อย่างเงี้ยเราไปฝากธนาคารเนี่ยเกี่ยวกับดอกเบี้ยไหมล่ะ เกี่ยวดิไม่เกี่ยวได้ยังไงมันเกี่ยวแต่ว่าเรามีตัวเลือกอื่นไหมไม่มีนะมีอ่ะอาฟังคำอิสลามเอาละจะฝากธนาคารอิสลามก,ก็ว่าไปฮะไม่มีปัญหาคือให้เราเลี่ยงให้ได้มากที่สุดที่เราทําได้ในความรู้สึกของเราว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้แต่ถามว่าทุกคนจะทําได้เหมือนเราไหมก็ไม่ได้เอาที่เขาสามารถทําได้แต่ว่าที่แน่ๆคือเนียดของเราเจตนาของเราคือปกป้องตัวเราให้พ้นจากระบบนี้ ือต้องมีเนียดก่อนนะว่าเราก็พยายามทําแล้วเหมือนกับคนเมื่อก่อนเนี่ยมุสลิมหลายคนทํางานธนาคารใช่ไหมใช่ไหมหลายคนธนาคารถามว่าผิดไหมละ่ะผมเคยได้ฟังจากอาจารย์นิยาสราหิมะฮุลบอกว่า90%ซมั้งจากไรายได้ของธนาคารมาจากดอกเบี้ย90%็และอีกสิเอองที่มันมาจากทางอื่นน่ะนอกนั้นมาจากดอกเบีย้ยทั้งนั้นแล้วดอกเบีย้ยเอามาจากไหนล่ะมันก็ขูดเีดยชาวบ้านเข้ามาไงไอคนได้กินน่ะสมมติว่ามันไปฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบีย้ยมาทุกคนก็เฮ้ ดีเนอะตางมาฝากทิ้งไว้สักปีหนึ่งสักห้าหมื่นเนี่ยุ้ยขึ้นมาได้มาก็เป็นหลักพันเหมือนกันถามว่ามันสมมติมให้เราพันหนึ่งแต่มันไปขูดรีดชาวบ้านเข้ามาอีกไม่รู้เป็นหมื่นนะแล้วเอามาแบ่งให้เราพันหนึ่งวันนี้เราอาจจะรู้สึกดีใจเพราะเราผู้รับแต่วันหนึ่งวันใดที่เราไปเป็นลูกค้าเขาไปคนไปคน,ปคนที่เป็นคนที่ไปหยิบยืมเขาไปกู้ยืมเขานั่นแหละเราจะรู้ทันอ๋อระบบดอกเบี้ยมันเลวร้ายแบบนี้เองใช่ไหม ใช่เพราะนั้นก็ก็เอาถึงบอก่าอันดับแรกถ้าเราจําเป็นต้องฝากก็ต้องพยายามหาวิธีการว่าปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับอ่ะเรื่องต่อมาครับอักลุมาลินยาตีมอันนี้อันที่เท่าไหร่ละหกหกหรือห้านะนี่ห้าใช่ไหมเรามีเจ็ดนะน่าจะพอดีกัน,นชอลว่า الله. กินทรัพย์ของเด็กกัมพาอ่ากินกินทรัพย์ของเด็กกํมพาซึ่งเด็กกํมพาคือใครก่อน เด็กที่พ่อเสียชีวิตเด็กที่พ่อเสียชีวิตทีนี้คําว่ากินทรัพย์ของเด็กกำพร้า canvas, แปลว่าพ่อเสียชีวิตแล้วพ่ออาจจะทิ้งทรัพย์เอาไว้นั่นแปลว่าเขามีสตังค์เมื่อเขามีสตังค์คนดูแลนี่แหละต้องระวังคนที่ไปดูแลทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยต้องระวังไม่ว่าจะเป็นพี่ป่านาอาใครก็แล้วแต่ที่ไปดูแลทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยต้องระวังเพราะศาสนาห้ามเราในการที่จะยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ เพราะอย่าลืมนะซับนี่คือตัวทดสอบนะไอเราตอนนี้จะจะพูดได้เพราะเรายังไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรเอาง่ายๆเหมือนคนที่จะต้องอยู่กับบัญชีอะอยู่กับตัวเลขอยู่กับการเงินอยู่กับเงินเนี่ยคนเหล่านี้นี่ก็ทําไมพอเวลาเวลาเห็นเงินเนี่ยแรกๆก็เหมือนอถามว่าไอที่โกงกันไปเป็นไงธนาคารทั้งนั้นอนะเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรอาเรอะไรนะแคชเชียร์ใช่ไหมอ่าทั้งนั้นแหละที่โกงไม่รู้กี่ล้านกีนนะ่นเพราะมันมีวิธีการไงเขารูข้ขั้นตอนรู้วิธีการทํายังไง น่ะอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลว่าทรั์เนี่ยเป็นตัวทดสอบเป็นบททดสอบที่ต้องระวังนะครับนั้นโดยเฉพาะอย่างยิงย่งถ้ารั์นั้นเป็นของเด็กกำพร้าศาสนาให้เราได้ระวังในการที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องดูแลเราต้องดูแลแล้วเราเองก็โจนโจนทำไงก็เอาเท่าที่จําเป็นได้เพราะถือว่าเหมือนกับเป็นอะไรเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นค่าจ้างที่เราจะต้องดูแลสมมติว่าเด็กๆยังไม่แอเกนเบ็ก เราเป็นพี่ป้านะอาแล้วโอ้โหพ่อเขารวยทิ้งทรัพย์เอาไว้เขาบริหารจัดการเองได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วใครต้องจับจัดการก็ต้องญาติเขาก็คือเรานี่แหละเมื่อเมื่อเราเข้าไปบริหารจัดการเราจึงต้องระวังให้ดีเพราะมันมีโอกาสที่ชัยตอนจะลากเราไปได้ง่ายเพราะอย่าลืมคนในเวลาเห็นเงินและตาโตทั้งนั้นน่ะเนาะมีใครไม่อยากได้ตังค์บ้างไม,ไม่มีเลยครับเพียงแต่ว่าไอการได้มาของเราเนี่ยต้องได้มาด้วยวิธีการที่ฮาลานแค่นั้นเอง นะต้องฮาลานอย่างเดียวแค่นั้นแหละนะครับไอ้ส่วนจะได้มากได้น้อยไม่มีปัญหาจะจนจะรวยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือวิธีการให้ได้มาซึ่งทรัพย์ต้องหาล้านตามหลักการาศาสนาแล้วก็พอถึงเวลาแล้วก็ต้องคืนทรัพย์ให้เขาไปนะแล้วเหมือนในหนังอ่ะหลายๆเรื่องมันก็เล่นให้ดูนะที่ว่าอา่าอะไรนะดูแลดูแล,แลหลานมาตั้งแต่ลลลลลลหลานเล็กๆหลานเหมือนในหนังละครน้ำเนา่าบ้านเรานี่แหละพอสุดท้ายแล้วก็พยายามจะฮุบบริษัทของหลานอะไรเนี่ยนะนั่นก็คือตัวอย่างที่เขาเล่นให้เราดูไงว่าทรัพย์มันคือบททดสอบ ถ้าวันนี้เราคือคนที่ดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าต้องระวังให้เยอะถ้าหากว่าเราเป็นคนจนก็เอาเท่าที่จําเป็นไม่มีปัญหาเพราะศาสนาก็เอื้อเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีความจําเป็นเราเองก็พอจะมีสตังก็ดูแลด้วยความบริสุทธิ์ใจและอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนให้ทางอื่นใช่ไหมสมมุติว่าเราดูแลลูกหลานเราแล้วก็กทาบัญชงบัญชีไว้ให้เรียบร้อยว่าอันนี้คือทรัพย์ของมันนะเราไม่ยุ่ง นะไอ้ส่วนของเราเนี่ยเรามีของเราอยู่แล้วเราก็บริหารจัดการไปแล้วก็อินชาเลาะแล้วก็จะได้เพิ่มพูนให้เป็นการตอบแทนจากการที่เรานั้นดูแลเด็กกำพร้าด้วยและคนที่ดูแลเด็กกำพร้าผลละบุญเยอะแยะเลยนะอย่างคดีสบทหนึ่งที่นบีบอกฉันและเด็กกำอ่าฉันและคนดูแลเด็กกำพร้าจะได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์ใกล้ๆนะเหมือนนิ้วชี้สองนิ้วนันมีก็แยกออกนิดนึงก็เป็นการบ่งบอกถึงความใกล้ชิดถึงสถานะที่ท่านนบีเขาเรียกอะไรนะ านบีนบีพูดถึงสถานะที่ละมอบให้กับเราว่าจะอยู่ใกล้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอดลซัลลัมประการต่อมาครับอัต,ตะวล,ลียามัซจาฟีคาเลกหนีทัหนีทัพหนีทัพเนี่ยแน่นอนว่าสงครามหรือการยีฮดาดการต่อสู้ภาษาหรับเรียกยีฮาดหรือต่อสู้เนี่ยมันถูกกาหนดไว้ในหลักการของศาสนาถามว่าทําไมต้องมียีฮา ทำไมต้องมีสงครามก็ทุกวันนี้ก็เห็นไหมล่ะทำไมต้องมีสงครามล่ะสงครามมันหนึ่งถ้าสงครามที่ไม่ได้ลุกรานเขาก็แปลว่าสงครามปกป้องตัวเองซึ่งมันก็มีมันต้องมีถามว่าไอการสอบัดอดทนไม่ได้แปลว่ายืนให้ใครเค้โคหัวโปก๊ปกโปก๊ปก,ปกอยู่ฉันอดทนฉันอดทนไม่ใช่นะมันจะต้องมีการตอบโต้มันจะต้องมีการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นการปกป้องอิสลามถือเป็นสิ่งที่สําคัญและจ i h a ดเนี่ยเป้าหมายของการจ i h ัดเพื่ออะไรรู้ไหมรีออล่าอิการิมาติลล่ะ เพื่อดำรัดเพื่อให้ดำรัดของอล้อนั้นสูงส่งนั่นเองเพื่อเชิดชูด,ดำรัดของล้อสุบฮานะหัวตาลาแปลเป็นไทยง่ายๆคือเพื่อปกป้องศาสนาอิสลามของเราถ้าเราไม่ได้ถูกลุกรานเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปลุกรานใครนะถ้าเราไม่ได้ถูกข่มเหงรังแกเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตอบโต้ใครแต่ถ้าถ้าเราถูกลุกรานเราต้องสู้ถ้าเราถูกอะไรหน้าถูกรัฐเอาเปรียบเราก็ต้องเอาสิทธิ์ของเราคืนเพราะนี่คือความยุติธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ให้เพราะนั้นในการ ประกาศสงครามเนี่ยมันจึงมีการเขาเรียกผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการแล้วถ้าใครก็ตามที่ที่หนีทัพถือว่าเป็นบาปใหญ่เพราะอย่าลืมนะมันเหมือนมันเหมือนว่าไปกันทั้งว่าไปกันเป็นพันคนเพื่อจะไปต่อสู้ปรากฏว่าไอ้นี่ห้าร้อยกลับมาและไอ้ห้าร้อยนี่จะไปสู้กับอีกไม่รู้กี่พันเขาไหวไหมล่ะเพราะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นฮุกกลมันถึงถูกวางเอาไว้และด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงได้กําหนดถึงอ,อ,อะไรนะรางวัล ที่จะเกิดขึ้นจากคนที่ยิฮัดในหนทางของอล้อที่บอกว่าอะไรอาชัยีหตเข้าสวรรค์ได้เลยโดยไม่ต้องถูกสอบสวนเว้นแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวที่ติดพันกับใครอยู่กับมนุษย์อยู่กับหนี้สินมีหนี้สินอย่างเดียวที่จะเป็นตัวรั้งคนตายชัยเตเอาไว้นอกนั้นเนี่ยลบให้หมดเลยเพราะนั้นอันนี้คือรางวัลเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคนที่ที่เชื่อมั่นแล้วก็ยอมรับ ในกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวะตาลาได้ก,กําหนดเพราะนั้นการหนีทับจึงถือว่าเป็นบาปใหญ่ะและประการสุดท้ายครับก็คือกอสฟุนวัส,สนาตอันกอฟิลาตอันมุมินาตก็คือการกล่าวหาหญิงที่บริสุทธิ์ว่าทำซีนาซึ่งการกล่าวหาไม่ว่าจะกล่าวหาใครก็แล้วแต่ถือเป็นบาปใหญ่ทั้งสิน้นและการกล่าวหาเนี่ยโดยเฉพาะกับผู้หญิงเนี่ยถือว่ามันเป็นมันเป็นความเขาเรียกอะไรมันเป็นตาบาปถ้าสมมุติว่าพอถูกกล่าวหาแล้วคนเชื่อ เขาก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรล่ะมีมีอะไรนะอ,อะไรนะมีชนักติดหลังใช่ไหมคนก็ไม่กล้าย,ยุ่งไม่กล้ามาสู่ขอไม่กล้าอะไรรู้ว่าอาจจะมองเป็นคนที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอิสลามสอนให้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องต้องระมัดระวังแม้กระทั่งว่าสามีก็เหมือนกันถ้าจะกล่าวหาเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของมีสักดิพยานถ้าหาสักดิพยานไม่ได้ก็ต้องสาบานแทนซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ทั้งว่าเขาเรียกการกล่าวหาว่าภรรยาตัวเองมีชู้ ต้องมีพยานสี่คนถ้าไม่มีพยานต้องสาบานสี่ครั้งและครั้งที่ห้าบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าถ้าฉันสีถ่ถ้าหากว่าฉันโกหกขอให้ล้อละนัดฉันผู้หญิงก็แบบนี้ผู้ชายก็แบบนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาต้องตอรักแล้วการแต่งงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าหย่าร้างเนี่ยหย่าร้างแบบปกติเขาไปแต่งงานใหม่เขาไปมีสามีใหม่แล้วเขาเลิกกันแล้วกลับมาแต่งกับสามีคนเดิมได้ไหมได้แต่ถ้า อย่าร้างด้วยวิธีการนี้เนี่ยเนื่องจากการกก่าวหาและถูกจับแยกก็เรียกอย่าร้างด้วยวิธีการแบบนี้ไม่สามารถกลับมารีกากันได้อีกแล้วก็คือต่างคนต่างไปแหละนะนอนยันยันตายอะ่ะนะยันตายเพราะอะไรเพราะเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงตามนั้นเนี่ยนะมันก็มีบทลงโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าวันล um ะดีนยรมูนันมุวซนัสซุมมักคิดน่าจะมีที่อาจารย์อับดุลติพูดอันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ วันลดีนะย่มูนันมวสนัตุมมัลลมยัตุบีอารบะอติชูฮะดาฟะจดิดูฮุมซามานีนาจันดาในสุรน,นะครับเรลลาบอกว่าและบรรดาคนที่กล่าวหาหญิงที่บริสุทธิ์นะครับถ้าแล้วหลังจากนั้นไม่สามารถหาพยานมาได้หมายถึงคนอื่นนะไม่ไม่ใช่สามีนะเพราะสามีเนะี่ยก็ให้สาบานแทนสาบานแล้วก็แยกแต่อันนี้คนอื่นที่กล่าวหาผู้หญิงคนหนึ่งว่าทําซีนามีชู้หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถหาพยานมาได้แปลว่า การการกล่าวหานั้นไม่ถูกยอมรับและถือว่าการกล่าวหานั้นเป็นความผิดของเขาเมื่อเป็นความผิดบทลงโทษอันครอานบอกฟ้าจรดีดูหุมจงเขี่ยนโบยคนเหล่านี้สามานีนะยันดาแปที8ปทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะกล่าวหาใครต้องมั่นใจว่าเรามีหลักฐานเพราะฉนั้นดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาอะนะเ,เราปกป้องตัวเราเองนะั ต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองทําหน้าที่ของการเป็นบบาวที่ดีขอรับสุบฮานหัวตาลาผู้ชายก,ก็ปกป้องตัวเองผู้หญิงก็ปกป้องตัวเองเพราะนั่นคือหน้าที่อยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยคือ7อย่างที่นบีเตือนเอาไว้ว่าเราต้องออกห่างเพราะมันจะเป็นตัวบั่นทอนอหมานของเราและมันจะเป็นสาเหตุทําให้เราปร,ป,รประสบกับความเขาเรียกประสบกับหายนะทั้งทั้งทั้งโลกนี้ถ้าโลกนี้เราไม่ผ่านโลกหน้าไม่มีทางผ่านครับ แต่ถ้าโลกนี้ผ่านอิชาลลั์โลกหน้าเราจะได้สบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้นะครับวอสซโลลลัลผู้อะลัยนบีนามุฮัมมัดดิวะลาอาลีฮิวะซอฮ์บิฮิอัจมาอิยินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะัมมัตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์